ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลล่าสุดกันมาว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดในส่วนของการเสริมเติมนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมในช่วงหลังจากนี้วันเวลาที่จะมีการพิจารณาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับคุณพรชัยถีระเวชนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีห5 เห็นควรให้มีการตรวจสอบการเป็นเกษตรกรและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอีกครั้งจะมีการประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกครั้งในวันที่4พฤษภาคมหรือวันพรุ่งนี้ครับท้งนี้สําหรับผู้ที่ตรวจสอบวันที่4นะครับถ้าเกิดพบว่ามีสถานะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องดําเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือว่าทกศและผลการยืนยันตัวตนนะครับต้องแสดงว่าผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคม เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่18พฤษภาคมเป็นต้นไปครับซึ่งจะได้รับสิทธิย้อนหลังด้วยนะครับในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าในการอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าของเดือนเมษายนจำนวน300บาทส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคมยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้นะครับที่ธนาคารพาณิชย์ทั้ง3แห่งดังกล่าวแต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด และในกรณีผู้ตรวจสอบการพิจารณาคุณสมบัตินะครับหากพบว่าไม่ผ่านจะได้ทำการยืจะสามารถทำการยื่นอุทธรณ์นะครับภายในวันที่1พฤษภาคมเรียบร้อยแล้วกระทรวงการคลังก็จะมีการประมวลผลอีกครั้งและจะประกาศผลพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรฐษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีนเนช่องสิโตกัน